ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4สนับสนุนโดยรถยนต์ MG น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้ม Ford Year and Sellสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรครับครับผมภาคภูมิวรรณแสงครับครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเจาะลึกในรายละเอียดในแต่ละพื้นที่บูธของภายในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่33ครั้งนี้ครับครับมีรถน่าสนใจหลากหลายนะครับจากข้อมูลบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีไฮไลท์มากนักไม่มีรถคอนเซปต์คาร์มากนักแต่ก็มีเหมือนกันก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือคิดว่าเป็นงานสำหรับผู้ซื้อจริงๆเหตุผลเพราะว่ามีการเปิดตัวรถที่เป็น CKD จากเดิมนำเข้าทั้งคันมาประกอบในประเทศคราวนี้ราคาลดลงมาเยอะลดลงเยอะแล้วก็ในงานนี้ก็มีการเปิดตัวรถใหม่ด้วยนะครับรวมถึงการเปิดตัวในรุ่นของ Minor Change ที่เพิ่มเติมในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบความปลอดภัยเข้าไปก็มีหลายคันถามว่าถือเป็นไฮไลท์มั้ยก็ถือเป็นไฮไลท์นะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อต้องการที่จะรู้อยู่แล้วซึ่งถ้าดูในรายละเอียดจากข้อมูลบางครั้งเนี่ยอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าเหมือนกันไหมเปิดตัวแล้วมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับไล่ไปในแต่ละบูธที่ดูแล้วมีความน่าสนใจที่น่าสนใจกันอยู่ครับนะครับเอาครับสำหรับในบูธของเชฟโรเลตครับก็จะเห็นว่าในรุ่นที่เป็นไฮไลท์บนเวทีเลยก็คือเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโดนี่เองนะฮะหลังจากที่มีการเปิดตัวไปโคโลราโดแล้วก็ตามด้วยเทรลเบเซอร์ใหม่ทั้งคู่นี้ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันละครับ 2.5 ดูลาแม็กซ์มาใช่ครับที่เป็น180แรงม้า440นิวตันเมตรแรงบิดเยอะนะใช่440เยอะนะครับแล้วก็ให้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยครับนะครับลายเส้นในการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไทม์ในส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำให้ดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นใช่นะแต่ส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือภายในครับที่มีการเปลี่ยนชุดของการรองตัวถังชุดพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับทั้งนั้นหน้าถ้าดูคันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากในรุ่นเวอร์ชันปกติคันที่เราขึ้นมาดูกันถึงบนเวทีเหตุผลก็เพราะว่าในชุดแต่งแต่ละส่วนที่อยู่บนเวทีคันนี้เนี่ยมีอัคเซสซอรี่เยอะสามารถที่จะซื้อใส่ได้ด้วยไม่ใช่ชุดแต่งเพื่อการโชว์อย่างเดียวนะฮะดังนั้นหน้ากระจังโบไทยนี่เป็นแบบดำเมทัลลิกกับโลโก้โบไทยสีดำสีดำกรอบชุดครอบแนวข้างโป่งเฟนเดอร์ที่แยกชิ้นออกมานี่ก็สามารถที่จะสั่งเป็นอัคเซสซอรี่ซึ่งเราคงได้เห็นรายการอัคเซสซอรี่อย่างนี้อยู่ในตัวโฮเดนหรือว่าในเชฟโรเลตโคโลราโดที่จำหน่ายอยู่ในฝั่งของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มาที่กรอบวันนี้มีมาบ้านเราเลยด้วยสวยนะแล้วพอใส่ชุดโป่งครอบข้างเฟนเดอร์เข้าไปแบบนี้แล้วดูใหญ่มากนะฮะด้วยความสูงถ้าเกิดดูภาพทางด้านข้างส่วนที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือมีเป็นสีนะครับไฮกอสแบ็คเป็นสีดำเงาพิเศษทั้งตัวกระจกข้างมือเปิดนะครับแล้วก็ตัดกับขอบของบันไดที่เป็นอัคเซสซอรี่เหมือนกันรวมถึงชุดแหลกหลังคาแล้วก็มาทางด้านท้ายเขาจะเห็นว่าชิ้นกันชนหลังที่เป็นโลหะนี่ดูแบบว่าบึกบึนใช้งานได้จริงเลยนะเป็นเหล็ก2ชั้น
การออกแบบวาล์วหลบครับโครงของตัวถังพอดีนะครับแล้วก็การเสริมด้วยลายกันลื่นที่เป็นอลูมิเนียมที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ช่วยเสริมให้ในเรื่องของมันไม่ได้ดูเป็นรถใช้งานอย่างเดียวมันยังมีความสวยงามด้วยฮะส่วนโค้งก็จะรับกับแนวของกันชนเดิมนะครับก็ถอดเข้าไปมุมโค้งแล้วก็มุมรับเนี่ยยังเหมือนเดิมสิ่งที่สำคัญคือตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ครับยังมาพร้อมกับตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ชุดเดิมนำมาใส่ในแอสเซสซอรี่ได้ซึ่งการใช้งานสามารถที่จะเหยียบขึ้นได้เป็น2ขั้นแล้วก็เรียกว่ามีทั้งความบึกบึนความสวยงามแล้วก็บวกกับฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะแล้วก็กิจกรรมในส่วนอื่นๆของพื้นที่บูทเชฟโรเลตนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าค้นหาความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบูทของเชฟโรเลตได้ง่ายๆมีบาร์โค้ดนะครับกระจายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้ไลน์แอปเลยครับครับนี่แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบพวงมาลัยตัว EPS นะครับชุดการทำงานของตัว Lane Depart Warning หรือว่าในฟังก์ชันหลายๆส่วนที่มีอยู่ Forward Collision Warningเรื่องของการทำงานในระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีอยู่มันทำงานเป็นยังไงเห็นภาพกันชัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อลงไปเทสไลท์ได้ด้วยอยู่ข้างหลังใช่ครับนะครับเอาครับสำหรับในพื้นที่บูธ MG ครับถือว่าคันที่มีการเปิดตัวไปก่อนอย่าง MG 3 MG 5รวมถึง MG 6นะ MG 6ก็มีการปรับแล้วก็ใส่ออปชันอย่างโฉมของ MG 3ที่มีการตกแต่งเราเห็นไปให้ดูทันสมัยขึ้นใช่ครับแต่คันที่เพิ่งมีการเปิดตัวล่าสุดแล้วก็เพิ่งได้เห็นตัวจริงกันในงานแล้วก็มีความน่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของราคาใช่ฮะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดกับออปชันของตัวรถที่ให้มาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากกับ SUV ในค่ายครับของ MG คือ MG GS เดิมจะเห็นว่ามีขนาดพิกัดเครื่องยนต์ 2000cc ที่มาพร้อมกับตัวชุดเกียร์แบบ Dual Clutch 6 Speed นะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการออกคันล่าสุดออกมาเปลี่ยนเครื่องยนต์เพิ่มอีกรุ่นหนึ่งเพิ่มเครื่องยนต์ให้เป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบ167แรงม้าครับ250นิวตันเมตรนะฮะกับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่อง 1500cc เทอร์โบชาร์จชุดนี้จับคู่กับเกียร์แบบ7สปีดเลย7สปีด Dual Clutch Dual Clutch ราคาเริ่มต้นอย่างที่คุณปลิ้นบอกว่าน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าเริ่ม 190,000 ใช่ครับ 9,000 บาทกับตัวรุ่นท็อปที่มีอุปกรณ์ออปชั่นครบในงบก็ยังไม่เกินล้านนะล้านนึงมีทอนใช่ 990,000 990,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในคันที่เรามาให้ดูเนี่ยจะมีอุปกรณ์แล้วก็ออปชันหลายๆส่วนที่สามารถที่จะเลือกตกแต่งได้เพราะนี่เป็นแอคเซสซอรีของโรงงานถามว่า MG GS 1.5 กับ 2.0 ต่างกันตรงไหนภายนอกเห็นชัดๆนี่คือที่ล้อล้ออย่างเดียวเลยก็คือตัวรุ่น 2.0 เนี่ยจะเป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้เป็น17นิ้วผมชอบออปชันนี้ครับเห็นดูด้านข้างเรียบๆอย่างนี้เนี่ยเวลาเปิดประตูออกมาแหมบันไดข้างไฟฟ้าบันไดข้างไฟฟ้าเหมาะกับสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุจะขึ้นลงได้สะดวกมากขึ้นใช่ครับแล้วอุปกรณ์ภายในเนี่ยจะเห็นว่าในรุ่น 1.5 นะครับเทอร์โบก็มาพร้อมกับตัวแพดเดิลชิฟที่ชุดพวงมาลัยนะครับมีการติดตั้งชุดวินนะครับตัวเวเทอร์การ์ดยังมาพร้อมกับแนวหลังคาสลูปนะฮะส่วนถ้าเกิดมาดูต่อทางด้านท้ายจะได้เห็นว่าถ้ามาดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่จะเห็นชุดแอคเซสซอรีด้วยครับพาร์ทที่ครอบนะฮะกับการวางตำแหน่งชุดเซ็นเซอร์เนี่ยดูออกมาได้ความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วก็ยังมีความหรูหราจากตัวคิ้วแต่ว่าที่น่าสนใจฮะในรถขนาดนี้ฮะยังไม่มีใครมีปะไม่มีฮะปึ๊บอ๋อเป็น power tailgate ฝาท้ายไฟฟ้าอ่าฮะก็สามารถที่จะเลือกเป็นออปชันใส่เพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันWe'll be right back.
Hi, we're out here today at the Sepang International Circuit trying out the new Michelin Pilot Sport 4 tyres, putting it through its paces in the slalom behind us. So they've made some huge steps with this tyre. It's definitely much more responsive, gives you a much nicer feeling on the road. And the biggest difference is in the braking performance. You know, we're gaining a few extra meters and stopping the car much more, especially in the damp conditions. So I think this is really exciting for road driving use, and hopefully all of you join us in driving this fantastic tyre. Hi, it's Chris Meek, Citroen World Rally Driver. I'm here at the Sepang International Race Circuit to experience the new Michelin Pilot Sport 4 tyres. I have to say it's a really enjoyable experience. I've had some laps around the circuit. My first time here in Malaysia, but yeah, really exciting, and the tyres, incredible performance. Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศMitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้